กลับเข้ามาสู่รายการคุยกันไหมกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะมาพร้อมๆกับผู้สนับสนุนของเรานั่นคือน้ำแร่มองเฟลอร์และปลากระป๋องซื่อสัตย์นะคะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ค่ะที่022-949898ส่งฟรีจ้ะโอ้โหอยู่ที่แบบเอาสั่งดีกว่าส่งถึงบ้านภูเก็ตส่งไหมส่งค่ะชลบุรีด้วยกรุงเทพปริมณฑลอยู่ที่รถติดโอ้เมื่อกี้นี้จะว่าไปแล้วนะอาจารย์จะว่าไปแล้วไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนตอนไหนเนี่ยติดก็ช่างมันเถอะช่างไงอ่ะช่างมันเถอะเอางี้เหนื่อยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นสั่งซื้อเราส่งให้สบายอยู่บ้านชิลๆเห็นว่าไปถ่ายอัลบั้มชุดใหม่มีเพลงอะไรชุดละที่เสร็จไปแล้วชุดอีสานศิรินทร์ทาพาเพลินแล้วไอ้นั่นฟังไปแล้วแต่ชุดที่กำลังจะถ่ายใหม่เป็นชุดอะไรเป็นชุดอะไรนะเพลงเอกเนี่ยเป็นเพลงเอกศิรินทราเพลงเอกศิรินทราเพลงเอกมีเพลงอะไรเด็ดๆบ้างก็จะเอารั่วขอหลอกมาร้องอยากฟังซ้ำจะขอก็รีบขอทาแป้งรอคิดฮอดอีสานอ๋อนี่เป็นเพลงของคุณศิรินทราเก่าด้วยแล้วก็เพลงของพี่พึ่งเก่าๆเช่นใครมีปืนเถื่อนมาขายฉันได้นะคะนี่ทำไมจะไปยิงยิงใครยิงผู้ชายจะยิงให้ปนจะแจกเสียคนละปังนี่ต้องอย่างนี้เลยเอาให้ตายให้หมดปืนเถื่อนไม่เป็นไรไม่ใช่หรอนี่ก็อธิบายข้อกฎหมายได้นะทำไมต้องใช้ปืนเถื่อนยิงเออนั่นแหละสิคะทำไมเพลงนี้ต้องเป็นปืนเถื่อนมันอาจก็เพราะว่าปืนเถื่อนมันไม่มีทะเบียนปืนเถื่อนเนี่ยมีไว้ก็ผิดกฎหมายค่ะปืนเถื่อนมันซื้อได้ง่ายป่ะฮะมันซื้อขายง่ายป่ะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอาจจะง่ายหรือไม่ง่ายแต่ยังไงก็แล้วแต่มันต้องลักลอบซื้อเพราะมันคงไม่ได้ถือมากลางตลาดแล้วบอกเอ้ยแถวตลาดสำเพ็งแล้วบอกมีปืนเถื่อนขายแปลว่ามันต้องรับล่อๆรับรับล่อๆก็คือเถื่อนๆไงปืนเถื่อนเนี่ยก็มีไว้ผิดกฎหมายแน่ติดคุกมีแค่มีเนี่ยนะคะมีเนี่ยแหละปืนเถื่อนค่ะนะเหมือนเมียเถื่อนเนี่ยฮะผิดไหมอะไรเถื่อนเถื่อนเนี่ยผิดกฎหมายแต่ถ้ามีปืนเถื่อนผิดกฎหมายนะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนผิดทั้งหมดใครจะเอาปืนถงปืนเถื่อนมาฝากไว้ผิดอ๋อไม่ได้เลยอันตรายผิดแต่ถ้าเป็นปืนถูกกฎหมายก็คือมีทะเบียนมีทะเบียนค่ะนะแต่ถ้าไม่มีใบพกก็พกไม่ได้ไม่มีใบพกเที่ยวเอาไปนู่นไปนี่ผิดกฎหมายเพราะถือว่าปืนมีปืนถูกกฎหมายเขาให้เอาไว้ที่บ้านแต่ถ้าคุณพกไปนู่นไปนี่เอาใส่รถลาไปผิดเพราะไม่มีใบพกเข้าใจไหมค่ะพอมีใบพกเสร็จมีปืนมีใบพกเอาไปไหนได้ไหมครับไปไหนก็ได้ได้แล้วแต่ห้ามพกกาโชว์ออฟวับไม่ได้ได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมคะไปงานบุญงานบวชมีนักร้องศิรินทรานิยากรพกปืนกาพกไว้แบบคาวบอยเลยไหมได้ไหมไม่ได้มีปืนนำพาไปได้แต่ต้องมิดชิดงานบุญงานบวชงานนมัสการเอาไปได้ไหมไม่ได้นะฮะหมายถึงว่าต้องให้มีทะเบียนมีใบพกจะมาพกกาพกอะไรไม่ได้ไม่ได้ะนะคะอ้าวเข้าใจตรงนี้โอเคนะนะคะเรื่องปืนทั้งคุณแล้วต่อไปเป็นข้อความที่ส่งมาใช่เราจะตอบทุกคำถามตั้งใจฟังนะค่ะสำหรับใครที่ส่งมาเพราะว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่ดูรายการนี้ค่ะบางคนโทรมาหาผมบอกอาจารย์ขาโหได้ฟังวันนั้นจึ๊กเลยนะคะเอาไปใช้ได้เลยเป๊ะเลยบางคนว่างั้นบางคนก็มาถามเพิ่มเติมแต่หนูอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่มันใกล้เคียงก็พอจะเป็นอนุสติได้ว่ามีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาว่าอ๋อฟังแล้วดูแล้วแล้วมันก็ตั้งหลักได้นะเอาจะได้ไม่ประมาทนะคะเราพอรู้กับเรื่องนี้ซึ่งหลายๆท่านก็ปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่พอมาเจออาจารย์บัญชัยปุ๊บโอ้โหยิ่งยากกว่าง่ายเลยมันมีความสุขมากเขาบอกว่าทำสัญญาเซ้งร้านคู่สัญญาจะขอเงินมัดจำคืน
เนื่องจากไม่มีลูกค้าถ้าเราไม่ให้คืนเราจะมีความผิดหรือไม่โอเคผมจ้างคุณศิรินทราไปแสดงดนตรีค่ะผมมีให้มัดจำคุณศิรินทราไว้สมมติว่างานนี้ศิรินทราเรียกผมแสนหนึ่งค่ะผมมัดจำไว้สามหมื่นค่ะโอเคไหมค่ะถึงเวลาปังนะค่ะถึงเวลาปังนะศิรินทราเบี้ยวค่ะไม่ยอมไปแสดงผมเรียกมัดจำคืนได้ไหมครับได้สิคะเพราะเพราะทำไม่ไปถ้าผิดสัญญาเออใช่ป่ะใช่เพราะคุณศิรินทราผิดสัญญาค่ะดังนั้นมัดจำต้องคืนผมค่ะเหมือนผู้หญิงเหมือนกันผมมั่นไว้แล้วถูกต้องไหมครับเอาแหวนเพชรไปเลยโอ้โหเม็ดกะหลัด5กะหลัดกี่ล้านหลายล้าน2 3ล้านโอ้โห5กะหลัดมั่นไว้เลยค่ะแปลว่าศิรินทราจะต้องแต่งงานกับผมใช่ไหมครับค่ะถึงเวลาศิรินทราไม่ยอมแต่งไปมีชายใหม่ที่ดีกว่าค่ะไปเจอไอ้หนุ่มเมืองกรุงไม้มุงมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะอาจารย์ร้องเพลงอยู่ไม่ต้องบอกหน้าใสๆไม่ต้องอธิบายเขาเข้าใจด้วยอาจารย์ใช่เดี๋ยวข่าวว่าผมเทศอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วศิรินทราไม่แต่งงานกับผมใครผิดครับท่าผิดท่าผิดแล้วแหวนเพชรที่เอาไป5ล้านล่ะผมเอาคืนได้ไหมครับเอ้าทำไมอ่ะไปมีแฟนใหม่ไปแต่งงานใหม่ไม่แต่งงานกับผมผมมั่นไว้ต้องคืนไหมต้องคืนเหรอฮะกับคืนมาลืนนี้ตายกินยาถ่ายตายเร็วๆต้องคืนครับเพราะศิรินทราผิดค่ะแต่ถ้าผมเกิดเบี้ยวศิรินทราผมไปมีแฟนใหม่แต่งงานกับหญิงอื่นค่ะที่สวยสดงดงามร่ำรวยเป็นลูกเศรษฐีมีกระตังศิรินทราเสียใจไหมครับเสียใจมากผิดหวังไหมครับผิดหวังมากค่ะโกรธไหมครับโกรธมากค่ะแล้วไอ้นี่มันไปแต่งงานใครผิดครับผมผิดใช่ไหมถูกค่ะแล้วแหวนเพชรต้องคืนผมไหมโอ้เรื่องลิฟเลยไหมครับถูกค่ะลิฟเสียเลยเพราะผมเป็นฝ่ายผิดสัญญาฉันใดก็ฉันนั้นฉันเพนไม่ใช่เอาเลยละเลยฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันทำสัญญาเซ็งร้านกับเขาไว้คู่สัญญาจะขอเงินมัดจำคืนค่ะเนื่องจากไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าเป็นความผิดของผมหรือเปล่าครับผมให้คุณเซ็งไปแล้วมาจำเรียบร้อยแล้วเออมีวางมัดจงมัดจำไปเรียบร้อยแล้วการที่จะมีลูกค้าหรือไม่คนจะมาซื้อหรือไม่อะไรหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์มันเกี่ยวกับผมไหมไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกันเลยเว้นไว้แต่บอกเฮ้ยซื้อไปเลยนะวางมัดจำไปแล้วผมรับประกันเลยนะต้องมีลูกค้าถ้าไม่มีลูกค้าเอาคืนอันนี้แค่พูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสัญญงสัญญาต้องมีข้อตกลงชัดเจนว่าจะมีคนซื้ออย่างนั้นอย่างนี้แต่กรณีถ้ามีการเซ้งร้านกันเรียบร้อยแล้ววางมัดจงมัดจำไว้เสร็จการจะขายได้หรือไม่ได้ใช่หน้าที่ของผมไหมไม่ใช่ใช่อย่างนี้ก็เอาคืนไม่ได้ริบมัดจำได้ริบมัดจำได้เลยขอคืนไม่ได้ยกตัวอย่างเหมือนกับกรณีที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยศิรินทราครับบางคนถามผมว่าเอ๊ะไปจองบ้านไว้ค่ะศิรินทราเคยได้ข่าวไหมครับไปจองบ้านเสร็จไปกู้แบงค์ค่ะไม่ผ่านไม่ผ่านขอมาจำคืนได้ไหมครับเคยมีข้อสงสัยไหมครับไปกู้แบงค์ค่ะไปวางมาจำไว้กับที่นี่แล้วซื้อบ้านจัดสรรโครงการนี้วางมาจำไว้ห้าหมื่นแล้วก็เขาพาไปกู้บงกู้แบงค์อ้าวติดเครดิตบูโรมีแบ็คลิสต์ที่เราเรียกกันน่ะมีบัญชีเฮ้ยไม่ผ่านขอมาจำคืน 50,000 ได้ไหมครับไม่ได้สิทำไมไม่ได้ก็มันไม่ใช่ความผิดของเขาเออนี่ศิรินทราเข้าใจถูกก็อยากจะบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ไว้ด้วยเพราะมีหลายคนโทรศัพท์มาถามเยอะอาจารย์ขาไปซื้อบ้านไว้วางมาจำไว้แล้วไปกู้ไม่ผ่านค่ะเขาไม่คืนเงินค่ะทั้งที่ฝ่ายขายรับปากรับคำค่ะว่าถ้ากู้ไม่ผ่านจะคืนอ๋อแล้วยังทำไงคะอาจารย์ก็รับปากแล้วคือปกติการจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของโครงการไหมไม่มันอยู่ที่ประวัติเราใช่ไหมค่ะว่าเครดิตเราดีไหมหลักการเงินของเรานี่สามารถที่จะผ่อนได้ไหม
ใครเป็นคนวิเคราะห์ธนาคารค่ะธนาคารเขาวิเคราะห์ไว้ถ้าผ่านก็ผ่านถ้าวิเคราะห์ไม่ผ่านไม่ใช่เรื่องของโครงการเขาเขาคุณก็ต้องไปหาที่ธนาคารอื่นก็ต้องไปหาธนาคารอื่นหรือไปอะไรที่อื่นจนกว่าคุณจะเอาเงินมาจ่ายให้เขาตามข้อตกลงได้ถ้าจ่ายไม่ได้เขาก็ริบมัดจำหรือเงินที่ผ่อนเป็นงวดมาแล้วเขาก็ริบเลยเพราะความผิดอยู่ที่ผู้ซื้อไม่ใช่ความผิดของเจ้าของโครงการเว้นไว้แต่โครงการเขาขึ้นโฆษณาป้ายเบลิ่มเลยกู้ไม่ผ่านคืนมัดจำจบอย่างนี้ได้เข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะกรณีนี้ก็เหมือนกันว่าการจะริบมัดจำได้หรือไม่ได้นั้นดูว่าใครผิดถ้าผมเป็นฝ่ายผิดศิรินทาก็ริบมัดจำได้ถ้าผมเป็นฝ่ายถูกศิรินทาริบไม่ได้เข้าใจหรือยังครับเข้าใจค่ะผ่านไหมผ่านโอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่าก็คือไม่ผิดไม่ผิดสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของร้านการที่จะมีคนซื้อหรือไม่ซื้ออะไรจะมีลูกคงลูกค้าหรือไม่เป็นเรื่องของคุณค่ะผมเซ้งให้คุณแล้วค่ะเข้าใจนะคะมันเซ้งแผงอะแถวสนามหลวงบ้างจตุจักรบ้างที่ไหนบ้างเราเซ้งแผงแล้วเฮ้ยคุณขายได้ไม่ได้บอกของเงินคืนค่ะเอานะคะเอาละค่ะมาถึงข้อนี่อีกท่านหนึ่งบอกว่าที่ดินเป็นนสสามแต่งงานหรือยังก็นสอ่ะอ๋อยังนางสาวยังค่ะคุณนี่ก็เขาจะถามที่ดินเป็นนสสามนสสามค่ะมีชื่อร่วมกัน2คนไม่ได้ระบุว่าใครครอบครองที่ส่วนไหนมุมไหนถ้าอีกคนนำไปขายหรือจำนองหรือไปแบ่งขายได้หรือไม่เพราะไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นมาประมาณ5ปีแล้วไปขอดูใบเอ๊ะเกี่ยวกับดูใบนั้นไม่ใช่ใช่ไหมไปขอดูใบนสสามไปขอดูใบแล้วเขาไม่ให้ดูครับไปขอดูใบอันนี้ต้องไปหาขวัญชัยคนละใบอันนี้อีกใบหนึ่งใบอันนี้เป็นใบที่นสสามค่ะโอเคนสสามก็หนังสือแสดงสิทธิ์นั่นแหละนสสามครับย่อมาจากหนังสือค่ะเป็นหนังสือแสดงสิทธิ์อย่างหนึ่งค่ะนสสามหรือโฉนดก็ตามที่มีชื่อ2คนนี่อย่างไรเนี้ยมีชื่อร่วมกัน2คนศิรินทร์ กวันชัยมีชื่อในโฉนดแปลงนี้ห้าไร่ก็แปลว่าถ้าไม่ระบุส่วนเนี่ยแปลว่าศิรินทร์กับวันชัยมีคนละ2ไร่ครึ่งถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะและถ้าไม่ระบุว่าอยู่มุมไหนตรงไหนนั่นแปลว่าศิรินทร์จะอยู่ตรงไหนก็ได้วันชัยจะอยู่มุมไหนก็ได้ค่ะสรุปไม่ง่ายว่าในเนื้อที่5ไร่เนี่ยศิรินทาวิ่งได้หมดไหมครับได้หมดค่ะวันชัยก็วิ่งได้หมดเหมือนกันเหมือนกันตราบใดที่ยังไม่ได้ตกลงกันแปลว่ามีสิทธิ์กันคนละครึ่งและก็วิ่งไปวิ่งมาได้ทั้งหมดค่ะแต่มีแค่คนละ2ไร่ครึ่งในกรณีที่มี5ไร่ทีนี้กรณีนี้เขาถามว่าก็คือเขาเอาคนหนึ่งเนี่ยเอาไปจำนองถามว่าจะเอาไปจำนองหรือเอาไปขายได้หรือไม่กรณีที่โฉนดอยู่กับผมศิรินทาไม่มีใช่ไหมครับไม่มีสมมุติว่าที่ดิน5ไร่โฉนดอยู่กับผมค่ะถามว่าจะเอาไปขายหรือไปจำนองได้ไหมถ้าขายเฉพาะส่วนของนายวันชัยคือ2ไร่ครึ่งขายได้มีคนซื้อก็เปลี่ยนชื่อจากนายวันชัยออกมาเป็นนายสมศักดิ์เพราะนั้นคนที่จะมามีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับศิรินทาก็คือสมศักดิ์ศิรินทาขายเฉพาะส่วนของวันชัยขายได้ค่ะถามว่าต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากศิรินทาไหมไม่จำเป็นเพราะผมขายเฉพาะส่วนของผมแต่ถ้าจะขายทั้งผืน5ไร่ต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือไปทำนิติกรรมพร้อมกันกับศิรินทาและวันชัยต้องเดินไปที่สำนักงานที่ดินด้วยกันค่ะวันชัยไปคนเดียวบอกจะขาย5ไร่ได้ไหมครับไม่ได้ศิรินทาไปคนเดียวบอกจะขาย5ไร่ได้ไหมครับไม่ได้ต้องไปด้วยกันทั้งคู่เคลียร์ไหมครับเคลียร์ค่ะถ้าผมจะจดจำนองเฉพาะส่วนของผมได้ไหมครับสมมุติว่ามีนายวิทูลต้องการจดจำนองของผมจดได้ไหมครับจดได้เฉพาะส่วนรับจำนองเฉพาะส่วนของนายวันชัยเวลาขายเขาขายยังไงครับถ้าเกิดนายวันชัยเบี้ยวก็ขายเฉพาะส่วนขายทั้งแปลงครับอ้าวเขาขายทั้งแปลง
สมมุติว่าขายได้เงินมาแล้วล้านหนึ่งเขาก็หักไปใช้หนี้ของนายวันชัย 500,000 เหลืออีก 500,000 ก็ให้นางสาวสิรินทาเพราะเราไม่ได้เป็นคนเซ็นเราไม่ได้เซ็นนะแต่ว่าเวลาขายทอดตลาดมันขายครึ่งๆไม่ได้ต้องขายทั้งแปลงเลยเว้นไว้แต่เราจะไปขอกันส่วนนะเป็นอีกเรื่องอันนั้นเป็นขั้นตอนเยอะแยะนะแต่สรุปว่าจะขายเฉพาะจำนองเฉพาะส่วนหรือขายหรือแบ่งขายได้หรือไม่ตอบว่าได้แต่ได้เฉพาะส่วนของนายวันชัยทั้งๆที่ไม่ได้มีการแบ่งมุมนะคะอาจารย์คือแบ่งอันนี้ของฉันครึ่งนี้ของเธอครึ่งนี้อะไรอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่คนซื้อเขามักจะไม่ค่อยซื้อหรอกก็ใช่สิเพราะเขาขี้เกียจเขาไม่รู้ขี้เกียจไปทะเลาะกับสินินทาต่อเดี๋ยวก็อู้เดี๋ยวมาแบ่งกันไม่ถูกเว้นไว้แต่ทำเลดีๆหรือราคาถูกๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาเอาแล้วมานั่งทะเลาะกับสินินทานะคะโอเคนะแต่ก็ให้ชัดเจนดีกว่าแบ่งก็แบ่งให้ชัดเจนซะอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นปัญหาทีหลังนะคะมีคนมากล่าวหาว่าเราขโมยของว่ากล่าวเราให้แม่เราและตัวเราฟังภายหลังปรากฏความจริงว่าเราไม่ใช่คนเอาไปแบบนี้ฟ้องหมิ่นประมาทได้หรือไม่โอ้โหเสียไหมเสียสิรินทาขโมยสร้อยอโอ้สิรินทานี่ได้เลยเนี่ยแล้วเป็นนู่นด้วยว่าด้วยบอกแม่ด้วยเออจะบอกแม่เราคนที่สามไหมอ๋อนะแม่เราดูถูกดูหมิ่นเกลียดชังเราไหมอย่างนี้เราเสียหายครับถ้าปรากฏความจริงมาว่าภายหลังเนี่ยเราไม่ใช่คนเอาไปชัดเลยครับแจ้งข้อความหมิ่นประมาทได้เลยโทษจำคุกไม่เกิน2ปีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะนะฮะไปดำเนินการแจ้งความได้เลยครับแต่ที่ขโมยวิทยุอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องใครขโมยวิทยุผมตามไม่ทันนี่แหละอาจารย์เขารู้กันคนดูเขารู้หมดเอ้าก็บอกว่าเจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินที่ได้จากมรดกได้หรือไม่เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินที่ได้จากมรดกได้หรือไม่ค่ะผมได้รับมรดกค่ะพ่อแม่ผมตายค่ะผมได้รับมรดกมาก้อนนึงเอ้ยโอ้เป็นก้อนเลยนะไอ้กองมรดกเรียกเป็นกองอ่ะแบบเป็นเพราะมรดกนี่เขาเรียกเป็นกองอ๋อกองมรดกเพราะนั้นเวลาเราได้รับมานี่ได้ก้อนจากกองแยกแบ่งมาเพราะนั้นเวลาเราได้รับมรดกมาสมมุติว่าผมได้รับมาเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นทรัพย์สินรวมแล้ว10ล้านค่ะแต่ผมเองก็มีหนี้เช่นไปยืมเงินสิรินทามา1ล้าน2ล้าน3ล้านหรือเป็นหนี้ธนาคารก็ได้ค่ะผมได้รับมรดกมา5ล้าน10ล้านถูกเขาถามว่าอะไรยึดเจ้าหนี้เนี่ยมายึดได้ไหมยึดได้ครับยึดมรดกของที่พ่อแม่ให้เรามาได้ครับได้เขาเป็นของใครล่ะตอนนี้เป็นของวันชัยใช่ไหมใช่ครับเป็นของวันชัยแล้ววันชัยเป็นลูกหนี้ของใครสิรินทาค่ะเมื่อสิรินทาฟ้องศาลตัดสินเสร็จเรียบร้อยเขาไปยึดบ้านยึดช่องยึดที่ดินยึดไร่ยึดนาอะไรมาก็ได้เอามาขายต่อไม่เกี่ยวว่าจะเป็นมรดกจะเป็นมรดกหรือจะได้ถูกหวยรวยโปจะได้มาโดยทางไหนใครจะยกให้ถ้ามาเป็นของนายวันชัยแล้วสิรินทายึดได้หมดค่ะอย่าคิดว่าเอ้ยเป็นทรัพย์มรดกแล้วยึดไม่ได้อย่านะฮะโดนได้ทั้งนั้นถ้ามาเป็นของผมค่ะอ้าวเขาบอกว่าถ้าเป็นหนี้อีออนหมื่นกว่าบาทจะถูกฟ้องได้ไหมครับและถ้ามีการโทรมารบกวนที่ทำงานเอาผิดเขาได้ไหมครับมาทวงหนี้ที่ทำงานจะเป็นอีออนหรืออีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นหนี้เขา 5,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 10,000 บาท 200ทวงเลย200บาทเขาก็ฟ้องได้ทั้งนั้นค่ะถามว่าฟ้องได้ไหมครับฟ้องได้ครับแต่ส่วนใหญ่บางทีหนี้น้อยๆเนี่ยเขาก็มองแล้วไม่คุ้มเขาก็จะทวงให้เราหงุดหงิดทวงให้เราลำคาญทวงแล้วคิดค่าทวงไงฮะแล้วก็ทวงแล้วก็ดอกบ้งดอกเบี้ยไอ้นู่นไอ้นี่แค่โทรมากิ้งเดียวนะ250แล้วจานเหรอโอ้ไม่จริงเหรอไม่เหรอขนาดนั้นเหรอค่าทวงเนี่ยแค่โทรมาบอกว่าคุณชำระช้าไป2วันเนี่ยเราโดนปรับแล้ว250บาทแต่ในแง่กฎหมายไม่ได้อ้าวในแง่กฎหมายไม่ได้จริงเหรอจริงก็เนี่ยไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้ถามว่าฟ้องได้ไหมตอบว่าเขาฟ้องคุณได้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่เขาจะฟ้องหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ในหลักกฎหมายเมื่อเราเป็นหนี้เขาแล้ว
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องถ้าฟ้องเสร็จตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าเขาจะทำอะไรได้ถ้ามีบ้านมีช่องมีที่ดินมีไร่มีนาเขาก็ไปยึดโอเคไหมแต่ถ้าไม่มีมีแต่ตัวกับหัวใจเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้ามีเงินเดือนเงินเดือนแค่ 8,000 เขายึดอายัดได้ไหมครับไม่ได้เพราะเงินเดือนยังไม่เกินหมื่นบาทถ้าเกินหมื่นบาทเมื่อไหร่ถึงจะยึดได้นะและที่โทรมาทวงที่ทำงานเนี่ยเอาผิดถ้าโทรมากวนเนี่ยถามว่าจะเอาผิดอะไรเมื่อไหร่จะจ่ายสิรินทาเป็นหนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่ยอมจ่ายสักทีนึงเดี๋ยวจะฟ้องนะไม่มันลักษณะเหมือนกับทำให้เขาเสียชื่อเสียงหรือเปล่าคือโทรมาที่ทำงานก็โทรสองคนไม่ใช่ก็คืออาจจะบอกมีการบอกกล่าวว่าให้บอกใช้หนี้หน่อยนะว่าเนี่ยเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยอาจารย์สมมติช่วยบอกสิรินทาด้วยให้มาใช้หนี้ต่อไปที่อีออนด่วนเพราะเป็นหนี้เขาอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทจะทวงมาหนึ่งผมว่าเขาก็มีสิทธิ์นะบอกต่อแต่ถ้าเอาไปประเชิงประจานเมื่อไหร่เนี่ยบริษัทผิดทีนี้ถามว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถามว่าที่โทรมากวนที่ทำงานเนี่ยจะทำยังไงผมว่าคุณต้องมีวิธีการที่ชาญฉลาดก็ไม่ต้องให้เบอร์ที่ทำงานไม่ คุณก็โทรไปหาเขาเขาจะโทรมาหาคุณตอนกี่โมง9โมง8โมง4 5ก็โทรไปเลยโทรไปหาคนนั้นน่ะสมมุติว่าฝ่ายเร่งรัดชื่อสมศักดิ์สวัสดีครับพี่สมศักดิ์ผมวันชัยนะครับเดี๋ยวประมาณ9โมงผมจะไม่อยู่นะครับมีอะไรจะทวงไหมครับแหมอาจารย์ก็แล้วเขาจะโทรมาหาคุณอีกไหมเพราะเราโทรไปหาเขาแล้วแล้วเขาจะโทรมาตอนไหนบ่าย3ก็2โมง4 5คุณก็โทรไปคุณสมศักดิ์ครับเดี๋ยวผมจะเลิกงานแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรจะทวงไหมครับ แล้วคุณคิดว่าเขาจะทวงคุณอีกไหมเขาไม่ทวงเพราะเราโทรไปหาแล้วค่ะวิธีแก้ปัญหาได้ดีที่สุดค่ะเราต้องโทรไปหาเขาก่อนอย่าให้เขาโทรมาหาเราแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้ทั้งมวลค่ะง่ายไหมง่ายแล้วผมก็ใช้วิธีแบบนี้บ่อยๆเป็นประจำนะฮะนะฮะเป็นการแสดงความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบรู้ว่าเขาบอกเอ๊ะทำไมคุณไม่จ่ายนี่สักทีนึงแล้วผมคุณทวงมาแล้วกี่ครั้ง 7 ครั้งอ่ะแล้วผมเคยจ่ายไหมไม่เคยจ่ายอ่ะแล้วทวงมาหาประแสงอะไรเดี๋ยวมีได้เองอ่ะคุณนี่หน้าด้านนะทำไมทวงแล้วคุณยังหน้าด้านอ้าวก็คุณนี่หน้าด้านกว่าผมอีกเพราะคุณทวงคุณมีอะไรทำไมทวงผมตั้งหลายครั้งทั้งที่รู้ผมไม่ให้คุณยังหน้าด้านทวงอีกสวนกันคนละหมัดช่างร้ายลือ เนี่ยเพลงนี้เลยที่เพลงเพราะจากการทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะฟ้องคุณ ผมเงินเดือนอยู่ 9,400 อยากฟ้องก็ฟ้องเพราะดูรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยแล้วไม่ถึงหมื่นยึดไม่ได้โอเอาละเอาสิเอาละเอาสิดีไหมอาจารย์ไปเคลียร์เองตอนนี้พักก่อนตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับเพราะต้องรีบเคลียร์แล้วค่ะโทรไปหาเขาค่ะนะครับแก้กับปัญหานิดเดียวเองปัญหานี้มีไว้แก้สบายสบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอในช่วงหน้าเดี๋ยวอาจารย์มีปัญหาที่สามารถจะเคลียร์ได้ชิวๆสบายใจได้สักครู่เดี๋ยวพบกันค่ะโทรมาเลย